สวัสดีครับผมวิโรจน์สุภโชคสหกุลนะครับจากคนเฒ่าเล่าเรื่องช้างใบล่มแดนช้างเราได้รับคำถามจากคุณอัญชันหงทองในเพจล่มแดนช้างเรื่องเกี่ยวกับงาช้างนะครับกรณีช้างบ้านช้างเลี้ยงงาหักจากอุบัติเหตุใดๆชิ้นส่วนงาที่เก็บได้ต้องไปขึ้นทะเบียนหรือไม่นี่หนึ่งคำถามนะครับสองแล้วก็ชิ้นส่วนตัวนั้นสามารถนำมาแปรรูปจำหน่ายได้หรือไม่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอยู่ใน2พรบนะครับพรบแรกก็คือพรบสัตว์พาหนะพ.ศ. 2482นะครับซึ่งตรงนี้ได้ระบุว่าสัตว์พาหนะทุกชนิดช้างม้าวัวควายลาล่อนะครับต้องทำการจดทะเบียนกับกรมการปกครองที่อำเภอนะครับในการจดทะเบียนเนี่ยจะได้รับใบสมุดจดทะเบียนช้างนะครับเล่มสีชมพูนะฮะที่เรารู้กันนะครับในนั้นจะระบุว่าช้างเป็นช้างอะไรช้างพังช้างพลายช้างสีดอนะครับถ้าเป็นช้างพลายมีงาหรือไม่นะครับต้องมีงาอยู่แล้วถึงเป็นช้างพลายได้นะครับพอเป็นช้างพลายมีงาก็จะได้ระบุว่างามีขนาดเท่าไหร่ในสมุดนั้นจะระบุไว้นะครับช้างสีดอหรือช้างพังก็มีขนาดหรือไม่ถ้ามีก็ขนาดเท่าไหร่นะครับทีนี้ช้างเกิดงาหักขึ้นมานะครับเราก็ต้องนำชิ้นส่วนงานั้นนะไปที่อำเภอนะครับเอกสารรับรองที่ต้องนำไปที่อำเภอก็คือ1ใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะครับที่จะต้องออกใบรับรองให้ว่างาตัวเนี้ยเป็นของช้างเชือกนี้นะครับแล้วก็นำไปรับรองนี้พร้อมกับสมุดเล่มสีชมพูจดทะเบียนช้างในพรบสัตว์พาหนะไปที่อำเภอเพื่อแจ้งตัดงาช้างในเล่มสีชมพูแล้วก็ให้ทางอำเภอออกหนังสือรับรองพร้อมรูปถ่ายประกอบและขนาดของงาช้างที่หักออกมานะครับเราจะได้หนังสือรับรองตรงนี้ออกมาจากทางอำเภอนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องนำไอ้ใบรับรองตัวนี้นะฮะไปที่สำนักอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อไปจดตามจดทะเบียนงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้างพ.ศ. 2558นะครับทีนี้ในพรบ.งาช้างพ.ศ. 2558เนี่ยก็มีข้อยกเว้นอยู่สำหรับช้างงาช้างที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับก็คืองาช้างที่เจ้าของมีอยู่1ชิ้นหรือ2ชิ้นนะครับน้ำหนักรวมกันไม่เกินครึ่งกิโลอันนี้ท่านไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับประเภทเดียวกันนะฮะอย่างเช่นงาท่อนนะครับมีงาท่อนเอาผมยกตัวอย่างแหวนดีกว่าผมมีแหวนงาอยู่2ชิ้นผมไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่ถ้าผมมีแหวนงา3ชิ้นผมจะต้องไปจดทะเบียนนะครับทีนี้ประเภทมันก็จะบอกว่าแต่ละประเภทเนี่ย2ชิ้นไม่ต้องจดทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแหวนงาช้างอยู่2ชิ้นเราไม่ต้องจดทะเบียนเรามีกําไร2ชิ้นด้วยเราก็ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับก็คือเขาให้ได้รวมทุกชนิดไม่เกิน4ชิ้นต่อคนแล้วก็12ชิ้นต่อครัวเรือนนะครับถือว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะ2ชิ้น4ชิ้นหรือ12ชิ้นต้องรวมกันแล้วไม่เกินครึ่งกิโลไม่ต้องไปจดทะเบียนนะฮะแต่ถ้ามันเกินครึ่งกิโลท่านต้องจดทะเบียนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาของงาช้างคุณอัญชันหงทองก็ต้องไปดูว่างาที่เก็บมาได้เนี่ยมันน้ำหนักเยอะไหมแล้วท่านมีกี่ชิ้นนะครับถ้าท่านมี3ชิ้นท่านต้องไปจดทะเบียนแต่ถ้าท่านมีอยู่ชิ้นเดียวก็ไม่ต้องจดทะเบียนครับนะครับส่วนจำหน่ายและแปรรูปจำหน่ายได้หรือไม่ไอ้นี้ถ้าจดทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปจำหน่ายได้ตามระเบียบนะครับถ้าไม่ต้องจดทะเบียนก็สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพราะว่ากฎหมายมีข้อยกเว้นให้อยู่นะครับตรงนี้ก็คงจะได้ตอบคำถามของคุณอัญชันหงทองนะครับขอบพระคุณสำหรับคำถามแล้วก็ขอบพระคุณล่มแดนช้างที่เป็นสื่อกลางตอบคำถามกับคนข้อสงสัยเรื่องช้างต่างๆโอกาสหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยกันเรื่องช้างต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณล่มแดนช้างขอบคุณคนเฒ่าเล่าเรื่องช้างที่ให้โอกาสในการมาตอบคำถามในครั้งนี้นะครับแล้วโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่สวัสดีครับ